สวัสดีครับวันนี้ผมนำเหรียญ10บาทหมุนเวียนปีพ.ศ. 2551เป็นเหรียญ10บาทรุ่นพระเศียรเล็กนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2551นี้มีทั้งแบบรุ่นพระเศียรเล็กและรุ่นพระเศียรใหญ่แต่ที่เพื่อนสมาชิกและนักสะสมจะสังเกตได้ง่ายๆคือแม้เห็นด้านหลังก็คือมีความคมชัดของพระปางวัดอรุณนะครับถ้าเหรียญ10บาทรุ่นพระเศียรใหญ่ความคมชัดคมจะน้อยกว่าเหรียญ10บาทรุ่นพระเศียรเล็กนะครับโอกาสหน้าจะนำมาเปรียบเทียบให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าเหรียญ10บาทรุ่นพระเศียรใหญ่และรุ่นพระเศียรเล็กด้านหลังจะสังเกตได้ยังไงนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ